เฮ้ยสวัสดีครับก็ที่อยู่ผมโน้ตครับจากชัย Defensive Training นะครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องการ Shoot and Move นะแล้วท่านเพื่อนเห็นว่าผมใส่เสื้อตัวเดียวกันจาก2วิดีโอที่ผ่านมานะคุณคิดถูกต้องแล้วเพราะว่าถ่ายวันเดียวกันหมดเลยนะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาก็จะมาไล่ถ่ายปุ๊บๆแล้วก็เอาลงทีละตอนให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมเดี๋ยววิดีโอจะขาดตอนใช่มั้ยเพื่อนๆบางคนทักว่าโอ้โหคุณนกวิดีโอหายไปปีนึงเกือบปีบางทีบางทีไม่ว่างมันยุ่งงานด้วยนะครับก็วันนี้มาพูดถึงเรื่องการ Shoot and Move นะครับ Shoot and Move ก็คือการเป้านะครับแล้วเราจะมีตัว Concealmentในการ take over เปลี่ยน mag หรือว่าการ move นะครับเรื่องการ shoot and move เนี่ยหลายๆคนชอบถามว่าพอ move แล้วมันยิงไม่เข้าเป้าอะไรเงี้ยนะครับเราต้องใช้จังหวะที่เรากำลังเดินใช่ไหมจังหวะที่จะเป็นจังหวะที่เราเดินก้าวขาแล้วก็กดปั้ง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 ถ้าเพื่อนอย่างเงี้ยปั้งมันก็คือเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่มีเท้ามันไม่มีอะไรยึดอยู่กับพื้นใช่ไหมครับปั้งมันตัวมันใหญ่นะครับปั้งปั้งปั้งนะครับลองหัดเป็นอันนี้ดูที่ผมแนะนำไว้เดี๋ยวนี้ก็เป็นอะไรที่เพื่อนๆสามารถลองได้ง่ายนะครับเริ่มจากconcealmentก่อนนะเรามาดูกันนะครับก็เดี๋ยวนี้เป็นอะไรที่ง่ายๆเลยนะเอาเป้าเปล่ามาตั้งอันนึงนะครับอันนี้เป็นเป้าที่ผมใช้ไปกันสักพักแล้วก็ตั้งนะครับห่างสักประมาณ20หลาก็ได้หรือห่างสักประมาณนึงหรือถ้าเพื่อนๆมีพื้นที่มากน้อยแค่ไหนก็เท่าที่มีก็ได้นะครับที่ผมตั้งนี้อยู่ที่ประมาณ20นะประมาณ20ตรงนี้เราเริ่มจากตรงนี้ก่อนพลิกขวาพลิกขวา2นัดปังปังพลิกซ้าย2นัดปังปังใช่ไหมแล้วเป็นขวา2นัดซ้าย2นัดปุ๊บเปลี่ยนแม็กนะเปลี่ยนแม็กหลังคอนซีลเมนต์นะเปลี่ยนแม็กอันนี้เราได้จูบเปลี่ยนแม็กคือท็อปออฟแล้วเราเดินเข้าเป้าเพื่อที่ไปซ้ำใช่ไหมผมก็ตั้งโคนไว้สีส้มที่เพื่อนเห็นทางโน้นนะก็ตั้งโคนไว้อยู่ที่ประมาณ7หลาจากตัวเป้านะครับเดี๋ยวสาธิตดรายให้ดูก็เป็นประมาณนี้นะครับปัง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 เปลี่ยนแม็กแล้วก็เดินเข้ามาปัง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 นะครับง่ายๆ2นัดก็คือ4นัดหลังโคเวอร์ใช่ไหมเปลี่ยนแม็กจังหวะที่เดินไปถึงไปหากล้วยเนี่ยจังหวะที่เดินไปหากล้วยเนี่ย3นัดจังหวะที่เราเดินเนี่ย3นัดเป้าซ้าย3นัดเป้าขวาปังปังปังแล้วก็เดินใช่ไหมปังปังปังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันไลฟ์ไฟตากล้องหายตากล้องหายโอ้ตากล้องโถ่เฮ้ยนะครับก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะว่าเพื่อนๆก็มาทำลองดูได้เวลาเท่าไหร่ที่ผมทำไปทั้งหมดก็คือ20วินะครับ20วิก็คือไม่ต้องรีบค่อยๆทำแล้วลองพยายามเพิ่มสปีดดูทุกอย่างใช่ไหมรีโหลดหลังคอนซีลเมนต์นะมาดูกันอีกรอบผมก็เป็นอะไรประมาณนี้นะสำหรับ shoot and move ที่เพื่อนๆสามารถเอาไปลอง adapt to ในหลายๆอย่างนะครับผมอยากให้ลองเอาตัวพวก concealment พวกตัวกำบังเนี่ยมาช่วยเพื่อเสริมไดนามิกในการหัดยิงปืนหัดอะไรงี้ด้วยนะครับหรือว่าจะลองหัดยิงจากจุดเริ่มใกล้ๆก็ได้ปัง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 แล้วก็ move กลับมาแล้วก็มาเปลี่ยนแม็กแล้วก็ใส่หลัง concealment ต่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับก็ทริวนี้จะเป็นก็คือลั่นเลยปัง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 สองแล้วก็เอาแต่หมุนปืนนะครับจังหวะที่เราวิ่งกลับเนี่ยใช่ไหมซึ่งเราอยู่ในสนามหรืออย่างเงี้ยเราก็ปัง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 ปุ๊บแล้วเราวิ่งไปอยู่หลังคอนซีลเมนต์หลังคอนซีลเมนต์ปุ๊บเปลี่ยนแม็กออกมาพีคหลังคอนซีลเมนต์ปัง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 อีกนะครับก็จะเป็นทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8ก็เป็นทั้งหมด8นัดนะมาดูกันเราวิ่งใช่ไหมเราวิ่งเพื่อเป็นการชูดมูฟชูด
ก็เป็นอะไรที่เพื่อนสามารถไปหัดลองได้ที่สนามถ้าเพื่อนๆไปเช่าสนามอย่างไทเกอร์แท็กหรือว่าสนาม33ลังสิตอะไรเงี้ยเพื่อนๆสามารถเอาไปหัดแบบพวกนี้ได้เพราะว่าสนามเป็นสนามแบบเปิดเช่าเบย์เปิดใช่ไหมเพราะนั้นมันก็เป็นอะไรที่หัดได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็ต้องตามมีอะไรจะฝากเพื่อนๆด้วยครับตามนั้นเลย shoot fast yes นะครับผมแล้วชอบเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้ยังไงแล้วเพื่อนๆออกไปอัดแอปหรือเพื่อนๆมีจิวอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ shoot and move ใส่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ